ผลสรุปของงานวิจัยชิ้นหนึ่งน่าสนใจแล้วก็ทำกับหนูนะหนู10 ตัวอยู่ในกรงแล้วก็มีกระบอกน้ำขวดน้ำอยู่นะ 2 ขวดขวดหนึ่งก็เป็นน้ำเปล่าอีกขวดหนึ่งก็ผสมเฮโรอีนและโคเคนเข้าไปก็ปรากฏว่าหนูเรียกว่าส่วนใหญ่เลยหรือ9 ใน 10เดิมก็ไปกินน้ำนะจากขวดน้ำปกติแต่พอได้ลิ้มรสน้ำที่ผสมเฮโรอีนโคเคนก็หันไปกินน้ำขวดที่2แทนแล้วกินจนกระทั่งตายเลยอันนี้ก็มันก็ชี้เห็นนะว่าโทษของเฮโรอีนและโคเคนนี่มันเป็นยังไงบ้างเป็นสารเสพติดแม้กระทั่งหนูพอเสพมากๆก็ตายแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่นะมันก็เป็นเรื่องที่เราพอจะคาดเดาได้แต่ที่มันแปลกก็คือก็มีคนเนี่ยเอาการทดลองนี้ไปต่อยอดก็คือมีกรง2 กรงนะมีนกมันมีหนูอยู่ในกรง2 กรงกรงแรกนี่ก็มีขวดน้ำ2 ขวดนะเหมือนกับที่พูดเมื่อสักครู่น้ำขวดหนึ่งก็มีเป็นน้ำปกติอีกขวดหนึ่งก็ผสมเฮโรอีนและโคเคนในกรงที่สองนี่ก็คล้ายๆกันนะมีน้ำปกติแล้วก็น้ำผสมโคเคนแต่ว่าเพิ่มสิ่งอื่นเข้ามาด้วยเช่นของเล่นสำหรับหนูแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรต่ออะไรมากมายที่หนูชอบนอกจากอาหารแล้วก็มีของเล่นมีสิ่งต่างๆพร้อมมูลเลยก็บอกว่าหนูในกรงแรกเนี่ยนะก็คาดเดาไม่ยากก็ติดเฮโรอีนโคเคนจนตายแต่หนูกรงที่สองนี่ทีแรกก็ไปชิมลิ้มนะน้ำที่มีผสมโคเคนเฮโรอีนก็ชอบบ้างแต่มันก็ไม่ติดมากแล้วก็ตอนหลังก็เลิกไปกินน้ำปกติไอ้หนูในกรงที่สองนี่น้อยมากนะที่จะติดเฮโรอีนหรือโคเคนทั้งที่มีให้เสพไม่อั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะหนูกรงแรกนี่ตายเพราะเฮโรอีนและโคเคนแต่หนูกรงที่สองนี่ไม่มีตัวไหนตายเพราะเฮโรอีนหรือโคเคนเลยเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นนะที่จะเรียกว่าน่าสนใจหรือให้ความสุขได้มากกว่าคือมันก็สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของคนได้เหมือนกันนะการทดลองที่ว่าเนี่ยคือคนเราเนี่ยนะทุกคนก็ไม่ได้แค่ต้องการอาหารไม่ได้แค่ต้องการน้ำเรายังต้องการความสุขด้วยน้ำและอาหารนี่มันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการนะส่วนใจก็ต้องการความสุขความสุขมันก็มีตั้งแต่ความสุขแบบหยาบๆจนถึงความสุขแบบประณีตไอ้ความสุขจากเฮโรอีนนะหรือว่าจากโคเคนนี่ก็เป็นความสุขแบบหยาบๆซึ่งมันเป็นความสุขทางกายเป็นพื้นฐานเลยคือพอเสร็จแล้วมันก็ติดนะมันไอ้ติดนี่คือร่างกายมันติดแล้วก็มันก็ไปส่งผลต่อใจด้วย
แต่ถ้าคนเราเนี่ยนะสามารถจะเข้าถึงความสุขที่มันดีกว่าก็ไม่ค่อยจะห่วงหรือโหยหาความสุขที่หยาบเท่าไหร่อย่างหนูเนี่ยมันในกรงที่สองเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างอื่นเข้ามาให้เลือกมีของเล่นมีแรงต่างมันก็เลือกที่จะไปเข้าหาความสุขแบบนั้นแต่ถ้าเกิดไม่มีความสุขที่ดีกว่ามันก็ทำเป็นธรรมดาที่มันจะเข้าหาความสุขที่อยากก็คือเฮโรอีนโคเคนในการทดลองนี้มันชี้เห็นว่าคนเราเดี๋ยวว่าแต่หนูนะคนเราเนี่ยถ้าว่ามีความสุขจากสิ่งอื่นมาทดแทนมันก็ไม่ค่อยไปหาโคเคนหรือยาเสพติดเท่าไหร่อันนี้อาจจะรวมถึงเหล้าบุหรี่ด้วยอย่างที่เราก็ทราบดีว่าพวกคนที่ติดยาส่วนใหญ่หรือร้อยทั้งร้อยก็เป็นพวกที่มีความทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ความทุกข์กายแต่เป็นความทุกข์ใจเช่นอาจจะขาดความรักรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างอาจจะมีความเครียดจากการทำงานพวกนี้พอมีความเครียดมีความทุกข์แล้วก็ไม่มีความสุขอย่างอื่นนะจะมาช่วยบรรเทาทุกข์ได้มันก็เข้าหายาเสพติดอาจจะเริ่มจากเล็กน้อยคือเหล้าเอาคือบุหรี่แล้วก็เหล้าแล้วก็ยาวไปถึงยาเสพติดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีคนเราเนี่ยมีความสุขนะมีความสุขหรือเข้าถึงความสุขที่ประณีตเนี่ยมันก็จะค่อยๆหันหลังให้กับความสุขที่ยากมันเป็นไปเราเดือดอัตโนมัติก็ได้นะโดยที่อาจจะไม่มีใครมาบีบบังคับเลยก็เหมือนกับหนูเนี่ยหนูมันก็เลือกได้ว่ามันจะหาความสุขแบบไหนความสุขจากเฮโรอีนโคเคนหรือความสุขจากของเล่นและสิ่งต่างๆที่มันชอบแต่ทั้งที่มันมีเสรีภาพที่จะเลือกได้มันก็กลับหันหลังให้กับเฮโรอีนโคเคนแล้วก็มีความสุขอย่างอื่นมาทดแทนหรือชดเชยอยู่แล้วการที่คนเราจะเลิกบุหรี่หรือเลิกยานี่ก็มันมีหลายวิธีที่มักนิยมก็คือว่าไปบังคับให้เลิกอาจจะขังไว้ในที่ใดที่หนึ่งหรือขังคุกเลยก็ได้แล้วก็ให้เลิกแบบหักดิบแต่ว่าวิธีนี้มันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะพอมีสละก็วกเข้าหายาเสพติดอีกแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้พบความสุขที่มันประณีตกว่าอาจจะได้แก่ความรักนะจากคนรอบข้างความอบอุ่นหรือว่าได้ทำสิ่งที่ชอบที่ทำให้รู้สึกตัวเองมีคุณค่าได้รับการยอมรับจากผู้คนเนี่ยมันก็จะหันหลังให้กับสิ่งยาเสพติดนี้ได้ไม่ยากก็มีเรื่องเล่าอ่ะสมัยที่หลวงปู่ดู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีโยมคนนึงมากราบแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่ติดเหล้า
ลูกศิษย์หลวงปู่ดูก็บอกกับเพื่อนว่าเนี่ยไหนๆก็มากราบหลวงปู่ดูแล้วก็ให้รับศีลซะนะให้สมาทานรับศีลจากหลวงปู่แล้วก็ทำสมาธิหัดทำสมาธิสักบ้างไอ้ชายนั่นก็ปฏิเสธบอกว่าจะรับศีลได้ยังไงเล่ายังเลิกไม่ได้หลวงปู่ได้ยินนั่นก็บอกว่าเนี่ยแกจะกินเหล้าก็เป็นเรื่องของแกแต่ว่าให้ทำสมาธิวันละ5นาทีจะได้ไหมชายคนนั้นก็รับปากว่าได้ให้เลิกเล่าอย่างยากจะให้ทำสมาธิวันละ5นาทีก็ได้หลังจากนั้นแกก็ผู้ชายคนนี้ก็ทำอย่างที่รับปากทุกวันก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนบางวันก็นั่งสมาธิเพื่อนชวนกินเหล้าก็ยังไม่ไปนั่งสมาธิก่อนคือเป็นคนที่รับปากใครแล้วก็ทำตามที่พูดแล้วก็นั่งไปนั่งไปคงจะได้รับความสงบนะก็เลยนั่งยาวขึ้นจาก5นาทีเป็น10นาทีแล้วก็ยังกินเหล้าอยู่แล้ววันหนึ่งก็ปรากฏว่าเลิกกินเหล้าไปเลยหลังจากที่ทำสมาธิทุกวันวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยเลิกเหล้าโดยที่ไม่ได้มีใครไปบังคับหรือขอร้องเลิกเองเพราะอะไรเพราะว่าได้ความสุขจากสมาธินะมาทดแทนไอ้ความสุขจากเหล้ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปไม่ว่าความสุขในวงเรามันจะเป็นความสุขแบบไหนจะเป็นความสุขเพราะแอลกอฮอล์หรือว่าเพราะว่าได้สังสรรค์กันบางคนก็กินเหล้าเพื่อสังคมได้ความสุขจากมิตรภาพที่เท่าเทียมกันไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเล่าหรือวงเล่าแต่พอชายคนนี้ได้ความสุขจากสมาธิความสุขจากเล่าหรือจากวงเล่ามันก็ไม่ค่อยมีเสน่ห์แล้วหมดเสน่ห์เขาก็เลิกเอง ตอนหลังก็บวชพระเลยจากคนที่ศีลห้ายังรับไม่ได้สมาทานไม่ได้กลายเป็นคนที่สามารถทำได้มากกว่านั้นนะถือศีล227ข้อคือบวชพระอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคนที่สามารถจะเลิกสิ่งเสพติดได้ก็เพราะว่าเขามีความสุขที่ประณีตมาทดแทนซึ่งที่จริงอย่าว่าแต่คนเลยนะแม้กระทั่งสัตว์อย่างพวกหนูเนี่ยมันก็รู้นะว่าอะไรที่ดีกว่าแต่ถ้ามันไม่มีอะไรที่ดีกว่าให้เลือกนะมันก็ต้องเข้าหาเฮโรอีนโคเคนนอกจากความสุขที่หยาบเช่นยาเสพติดเฮโรอีนโคเคนแล้วเนี่ยความสุขที่หยาบแต่ว่าอาจจะหยาบน้อยกว่าคือกามสุขนะคือสุขจากวัตถุสิ่งเสพรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจนี่เรียกว่ากามคุณหรือพูดง่ายคือว่าสิ่งเสพสิ่งบริโภคอันนี้ก็เป็นความสุขที่คนปัจจุบันหลงติดมากอาจจะไม่ติดเหล้าไม่ติดโคเคนเฮโรอีนแต่ว่าไปติดอันนี้เรียกกามคุณ5หรือสิ่งเสพก็ออกมาในรูปของการเที่ยวการเล่นการกินการช็อปซึ่งบางครั้งก็ชักนำทำให้คนเราเนี่ยต้องทำผิดศีล
ขโมยนะขโมยนี่ขโมยอะไรขโมยเงินนะเพื่ออะไรเพื่อไปซื้อของไปซื้อไนกี้ไปซื้อทองหรือไปเที่ยวไปเล่นบางทีก็ไปเที่ยวผู้หญิงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องกามคุณท่าทั้งนั้นแหละนะที่คนเราทำงานส่วนใหญ่ก็เพื่อจะได้มีเงินไปเสพไปซื้อความสุขแบบนี้แล้วก็ทำงานแบบไม่ตั้งใจทำแต่ขอแต่ทำเพราะจำเป็นต้องการมีเงินจะได้ไปซื้อสิ่งเสพแล้วมันก็เป็นปัญหาแม้กระทั่งผู้ที่เป็นนักบวชนะนักปฏิบัติธรรมก็รู้ว่ากามคุณห้านี่มันเป็นโทษนะแต่ว่าละได้ยากวิธีการที่มักจะใช้คือการกดข่มกดข่มจิตใจไว้มันมีสิ่งยั่วยุเย้ายวนยังไงก็กดข่มเอาไว้แต่ว่ามักมันก็ได้ผลชั่วคราวนะแต่ว่าสุดท้ายก็พ่ายแพ้จนกว่าจะมีหรือได้รับความสุขที่ประณีตกว่ามาชดเชยหรือมาแทนที่อันนี้เป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าค้นพบนะพุทธเจ้าตรัสว่าสมัยที่พระองค์ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยแม้ว่าจะเห็นโทษของกามคุณแล้วก็เห็นคุณของเนกขัมมะเนกขัมมะคือชื่อที่มันปลอดโปร่งโล่งจากกามคุณแต่ว่าก็ไม่สามารถจะละเลิกกามคุณห้าได้จนกว่าพระองค์เนี่ยจะได้สัมผัสหรือว่าได้รับนะความสุขที่ประณีตกว่าคือความสุขจากสมาธิภาวนาหรือว่าความสุขจากเนกขัมมะคือไม่ใช่แค่เห็นไม่ใช่แค่รู้ว่ากามคุณไม่ดีเนกขัมมะนี่ดีแต่ว่าสามารถจะสัมผัสได้ถึงความสุขจากเนกขัมมะความสุขจากสมาธิเมื่อนั้นแหละพระองค์จึงสามารถจะละกามคุณห้าได้แล้วก็ละได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีญาณมีปัญญาเห็นอันนี้ขณะพุทธเจ้านะสมัยที่ยังบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะพระองค์ก็ตระหนักว่าในการที่คนเราจะละกามคุณห้าหรือความสุขที่หยาบได้เนี่ยต้องมีความสุขที่ประณีตมาแทนที่แล้วก็เหมือนกับลิงเหมือนกับหนูนะถ้ามันได้ความสุขที่ประณีตกว่ามันก็ไม่เอาไอ้ความสุขจากเฮโรอีนโคเคนแต่ความสุขของหนูมันจะเป็นความสุขที่ยาก ความสุขจากการที่ มีของเล่นก็ยังถือว่ายากอยู่ยังจะว่าเป็นการมาคุณห้ามันมีสุขที่ประณีตกว่านั้นเป็นชั้นๆไปถ้าสูงสุดคือนิพพานรองลงมาก็อาจจะเป็นฌานนะฌานนี่บางท่านบอกว่าเนี่ยมันให้ความสุขยิ่งกว่าเซ็กอีกนะเซ็กมีความสุขจากเพศกามารมณ์นี่มันสู้ความสุขจากฌานไม่ได้งั้นคนที่ได้ฌานนี่เขาก็ไม่สนใจในความสุขจากเพศเท่าไหร่หรือความสุขจากกามคุณสามารถจะอยู่ในฌานได้เป็นวันๆแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาความสุขอย่างอื่นก็ได้แต่ข้อเสียคือฌานนี่มันไม่เที่ยงนะพอฤทธิ์ของฌานหมดหรือว่าเข้าฌานไม่ได้ตอนนี้ก็จะหวนกลับไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับพวกผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากทั้งเมืองไทยเมืองนอกพวกฤาษีพวกนี้แต่ตอนที่ได้ปฏิบัติธรรมดีนี่ก็เรียกว่าอยู่แบบเรียบง่ายได้แต่พอได้ลาภสักการะมีลูกศิษย์ลูกหาได้รับความนิยมมีเงินมีทองไหลมาเทมาไอ้ฌานก็เริ่มฌานพอหลงติดในลาภสักการะฌานก็เริ่มเสื่อมพอเสื่อมมันก็เจ็บมันก็เข้าหาความสุขอย่างอื่นมาไปเอาความสุขอย่างอื่นมาแทนที่ความสุขจากการความสุขวัตถุบางคนก็สะสมรถสะสมเงินทองสะสมทรัพย์สมบัติหรือบางทีก็มีฮาเร็มขึ้นมาเลยนะอย่างพวกฤาษีที่ไปหากินในอเมริการ่ำรวยมากมหาฤาษีซึ่ง
ตอนหลังถูกจับก็หนีไปอินเดียก็เปลี่ยนชื่อเป็นโอโชพอเป็นโอโชนี่ก็ค่อยกลับมาอยู่ในร่องในรอยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้ยินเราได้ยินได้ฟังประจำแต่ว่าตราบใดที่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ปานีตได้ความสุขจากสมาธิภาวนาไม่ต้องความสุขจากฌานความสุขจากความรู้สึกตัวโปร่งเบาสงบมันก็ช่วยทำให้ใจไปโหยหาความสุขที่หยาบๆได้น้อยลงแล้วไม่ถึงกับหมดไปนะแต่ว่ามันพึ่งพาน้อยลงหรือเป็นธาตุนะไม่เป็นธาตุสิ่งนั้นแล้วพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะเราก็เรียกว่าปรารถนาชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่มีความสุขได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเข้าถึงความสุขที่มันประณีตที่จริงความเรียบง่ายเนี่ยในตัวมันเองก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะมันไม่ต้องไปวุ่นวายนะกับเรื่องของการประดับประดาการหาสิ่งปนเปื้อนต้องไม่ต้องไปวุ่นวายการรักษาข้าวของกลัวคนขโมยไม่มีความกังวลอันนี้ก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะความสุขจากความเรียบง่ายซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเนกขัมมะสุขเนกขัมมะก็คืออย่างที่บอกการที่ปล่อยวางหรือปลอดโปร่งจากกามคุณ5แต่มันก็ไม่ใช่ปลอดโปร่งทีเดียวนะเพราะว่ายังไงก็ต้องกินนะยังไงก็ต้องมีปัจจัย4ปัจจัย4นี่มันก็สามารถจะกลายเป็นกามคุณ5ได้เช่นอาหารที่อร่อยเสื้อผ้าที่ประณีตกุฏิที่หรูหราเนี่ยแต่ถ้าอยู่แบบเรียบง่ายเนี่ยอาหารก็เป็นอาหารที่ไม่หรูหราไม่ปรุงแต่งมากงั้นถ้าความสุขจากความเรียบง่ายจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ใจเนี่ยได้เข้าถึงความสุขจากความเรียบง่ายแล้วความสุขที่ประณีตกว่านั้นเช่นความสุขจากการภาวนาหรือแม้แต่ความสุขจากการทำงานก็ช่วยได้นะคนที่เรียบง่ายหลายคนเขาก็ไม่ได้เป็นนักภาวนาเท่าไหร่แต่เขาก็สามารถจะครองชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็รักษาธรรมะคือความซื่อสัตย์สุจริตได้คนอย่างอาจารย์ป่วยนะซึ่งแม้ว่าจะมีสิ่งเย้ายวนมากมายก็ไม่พ่ายแพ้จะมีการข่มขู่ว่าจะไล่ออกหรือว่าจะปลดจากตำแหน่งก็ไม่กลัวเพราะจิตเนี่ยไม่ได้หลงยึดในความสุขจากลาภสักการะหรือว่าตำแหน่งแล้วทำไมจิตใจท่านไม่โหยหาความสุขประเภทนี้เพราะว่ามีความสุขจากการทำงานนะความสุขจากความรู้นะที่ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้หลายคนนะอย่างโดยว่าฝรั่งเนี่ยพวกศาสตราจารย์จำนวนมากนี่เขาก็อยู่แบบง่ายๆนะแล้วก็ไม่ได้สนใจสมาธิภาวนาในรูปแบบแต่เขามีความสุขจากการทำงานความสุขจากความใฝ่รู้เนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วพวกนี้ใช้ชีวิตเหมือนพระเลยนะมีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งหัวเรียกเป็นอัจฉริยะเลยทรัพย์สมบัติไม่ค่อยมีเท่าไหร่อยู่แบบง่ายๆแต่มีความสุขการคิดค้นคณิตศาสตร์อธิบายสูตรคณิตศาสตร์มีความสุขการสอนไม่มีบ้านของตัวเองเนี่ยตะลันไปเรื่อยไปสอนไปศึกษาค้นคว้าก็เป็นคนที่มีความรักตัวเลขในเลยเป็นชายที่หลงรักตัวเลขเขาก็มีความสุขอันนี้ก็เรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนพระอยู่แบบเนกขัมมะเพราะมีความสุขนะจากสิ่งที่ประณีตสำหรับคนเหล่านี้ในความสุขจากวัตถุนี่มันไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่รวมทั้งอาจจะรวมทั้งชื่อเสียงกิตติยศด้วยพวกนี้จึงสามารถจะอยู่แบบพระได้หรือว่าอยู่ใกล้เคียงกับพระ
ทั้งที่เป็นคารวะให้ความสุขเนี่ยคนเรานี่สามารถจะมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงนะก็เพราะว่ามันมีความสุขแบบเนี้ยความสุขที่เรียบง่ายความสุขที่ประเสริฐหรืออย่างน้อยๆความสุขจากการทำงานเป็นเครื่องรอเลี้ยงแล้วก็จะไม่อิจฉาใครด้วยคนเพื่อร่วมงานก็จะรวยเพราะเขาอาจจะไปหาเศษหาเลยหรือว่าไปคอร์รัปชันหรือว่าไปประจบประแจงก็ไม่อิจฉาเวลาถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราอิจฉาที่คนอื่นเขารวยกว่ามีตำแหน่งสูงกว่าเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงความสุขที่ประณีตเท่าไหร่เนี่ยมันจึงโหยหาแล้วก็อิจฉาคนที่เขามีแต่คนที่เข้าถึงความสุขที่ประณีตจะไม่รู้สึกอิจฉาพวกที่มีรถหลายคันมีบ้านหลายหลังมีสวมนาฬิกาเรือละแสนเรือละล้านเลยเพราะรู้ว่านั่นเป็นความสุขแบบหยาบหยาบไม่ใช่เป็นความสุขที่พึงปรารถนาเท่าไหร่ยิ่งเข้าถึงความสุขที่เกิดจากการภาวนาเกิดจากการไม่ใช่แค่ความสงบแบบสมถะนะแต่ว่าเกิดปัญญาเพราะกำลังของวิปัสสนาแล้วเนี่ยไอ้ความสุขที่ผู้คนหลงไหลมันไม่มีเสน่ห์เลยแม้กระทั่งสมณศักดิ์แม้กระทั่งลาภสักการะอันนี้แหละเป็นตัวหล่อเลี้ยงทำให้สามารถจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงหรือว่าสามารถที่จะครองตนเป็นอิสระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะว่าเปรียบเทียบคนเนี่ยว่ามันมีหลายชนิดชนิดหนึ่งนี่ก็ถ้าเปรียบมันก็กวางนะกวางกวางบางตัวเนี่ยมันหลงไหลในหญ้าในทุ่งหญ้าแต่ทุ่งหญ้าเนี่ยนะมันก็มีพรานเนี่ยคอยซุ่มอยู่พอไปกินในทุ่งหญ้าตรงนี้นะทุ่งหญ้าที่มันสะดวกสบายก็เสร็จพรานถูกพรานยิงตายมีวัวอีกตัวหนึ่งมันรู้ว่าไอ้ทุ่งหญ้านี้อันตรายมันก็หลบเข้าไปในป่าแต่มันก็เข้าไปอยู่ในป่าได้ไม่นานมันก็หิวมันก็ออกมาที่ทุ่งหญ้านี้แล้วมันก็โดนพรานยิงตายแต่มีพรานอีกตัวหนึ่งรู้ว่าทุ่งหญ้านี้อันตรายแล้วก็ไม่เพียงแต่หลบเข้าไปในป่าแต่ไปแสวงหาทุ่งหญ้าอันใหม่ที่อยู่ไกลเมื่อมันเจอนะมันก็ปลอดภัยแล้วมันก็ไม่หวนกลับไปที่ทุ่งหญ้าอันเดิมอีกเลยนะ เพราะว่าเป็นทุ่งหญ้าที่ดีกว่าอันนี้ก็เปรียบนะวัวกวางตัวแรกนี่ก็เปรียบเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละที่หลงไหลในกามคุณแต่พอติดในกามคุณเข้ามันก็กลายเป็นโทษก็เดือดร้อนเดือดร้อนนั่นเหลือร้อนหลายอย่างเช่นอาจจะไปโกงเขาโกงเพื่อหรือไปลักขโมยเพื่อได้มีเงินมาเสพก็ถูกตำรวจจับถูกยิงหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยมีทรัพย์สมบัติก็จริงได้ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าเกิดล้มละลายก็ฆ่าตัวตายเสียใจมากอันนี้เรียกว่าโดนพรานเล่นงานสารพัดบางทีก็ทะเลาะกันฆ่ากันเพราะว่าแย่งชิงทรัพย์สมบัติหรือว่าแย่งชิงมรดกหรือมิฉะนั้นก็เครียดนะเครียดเพราะว่าเงินทองร่อยรอยอันนี้เรียกว่าโดนพรานยิงตายคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคล้ายๆกวางประเภทที่สองตัวที่สองเช่นนักบวชอันนี้นักบวชนักบวชนี่ก็รู้ว่ากามคุณไม่ดีก็พยายามออกห่างมาบวชแต่ว่าไม่สามารถจะมีความสุขอย่างอื่นมาทดแทนได้จิตใจก็เลยโหยหาความสุขเดิม
ที่อยากสุดท้ายนั้นก็ต้องกลับเวียนเข้าไปหากามสุขอาจจะสึกหาราเพศไปหรือว่าจะไม่ได้สึกแต่ว่าก็พลั้งเผลอไปอาจจะเป็นกามสุขแบบที่ไม่ได้เลวร้ายนะเช่นความสุขจากการกินความสุขจากเงินทองสะสมเงินทองเรียกว่าความสุขจากลาภหรืออาจจะเป็นความสุขจากสมณศักดิ์การยอมรับถ้าไม่ได้สมณศักดิ์ก็อาจจะเอาอย่างอื่นมาแทนเช่นด็อกเตอร์นะเดี๋ยวนี้มีพระจำนวนมากก็มีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้าอันนี้ก็เรียกว่าหลงไหลติดยึดในสักการะแม้ว่าเป็นนักบวชนะแต่ว่าก็ยังอยากจะได้อยากจะให้คนนับถือยกย่องว่าเป็นด็อกเตอร์คือเป็นพระนี่ไม่พอนะต้องเป็นด็อกเตอร์ด้วยถึงจะรู้สึกมีความสุขอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เจอความสุขที่ประณีตเพราะถ้ามีความสุขประณีตแล้วไอ้ความสุขจากการยอมรับได้รับการยอมรับเป็นด็อกเตอร์เนี่ยมันเล็กน้อยไปเลยแต่พอไม่มีไงก็เลยอยากโหยหาอยากจะให้คนยกย่องเป็นต้นแต่ถ้าได้สมณศักดิ์อย่างอื่นก็เอาไปวิ่งเต้นกันอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับกวางตัวที่สองส่วนกวางตัวที่สามก็คือผู้ที่เข้าถึงความสุขที่ประณีตแล้วเป็นความสุขที่เรียกว่าเที่ยงแท้ก็ได้นะเพราะนั้นก็ไม่หวนกลับไปหาความสุขที่หยาบอีกแต่ที่จริงไอ้ความสุขที่ประณีตเนี่ยมันก็อาจจะอย่างที่ว่ายกตัวอย่างนะสำหรับคนผู้ใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยอาจจะหมายถึงความสุขจากปัญญาความสุขจากความใฝ่รู้ก็ได้คนที่มีความสุขจากความใฝ่รู้นี่เขาก็สามารถจะใช้ชีวิตแบบนักบวชก็ได้ไม่หลงไหลในเรื่องของลาภสักการะอาจจะไม่หลงไหลในลาภแต่สักการะยังพอมีอยู่บ้างหรือต้องการการยอมรับได้รับคำชมก็ดีใจแต่บางคนเขาก็ไม่แคร์นะมันก็มีคนประเภทนี้อยู่น่าทึ่งเหมือนกันใช้ชีวิตเหมือนพระอันนี้ก็มีความสุขนะจากความรู้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือจากการค้นพบอันนี้เป็นเรื่องความใฝ่รู้ของผู้มีปัญญาเพราะในทางพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญเรื่องความสุขมากแม้จะพูดเรื่องทุกข์เยอะแต่พูดถึงเรื่องทุกข์เพื่อให้รู้เท่าทันนะเมื่อรู้เท่าทันแล้วก็จะได้เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์และถ้ามีความและเมื่อมีความสุขนะมาทดแทนมาหล่อเลี้ยงมาชดเชยเนี่ยก็สามารถจะทำให้จิตใจเป็นอิสระจากความสุขแบบหยาบๆได้จนกระทั่งยิ่งเข้าถึงภาวะที่ไม่มีตัวกูของกูหรือว่าหลุดพ้นจากความยึดในตัวกูของกูได้มันยิ่งเป็นสุขใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตทางโลกหรือใช้ชีวิตอย่างนักบวชเนี่ยในความสุขเป็นเรื่องสำคัญพยายามเข้าถึงความสุขที่ประณีตให้มากขึ้นมากขึ้นเวลาทำงานนะถ้าเรามีความสุขจากงานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนี่บางทีผลสำเร็จมันยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรือว่าคำชื่นชมสรรเสริญก็ไม่สำคัญเท่าไหร่หรือว่ารางวัลเนี่ยก็จะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะทำแล้วมีความสุขแต่แน่นอนบางครั้งก็มีอัตตาหรือตัณหาโผล่เข้ามาแซมเข้ามาก็อาจจะหวังรางวัลหวังความสำเร็จหวังความชื่นชมบ้างแต่ถ้ามันมีความตราบใดที่มีความสุขจากงานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะไอ้ความสุขจากหยาบๆก็จะมาล่อหลอกได้น้อยมีที่ผลได้น้อยก็ยังเพลินกับความสุขแต่ก็อย่างว่านะคนเรามันไม่สามารถจะทำงานไปได้ตลอดถึงจุดหนึ่งสังขารก็ไม่ให้ต้องวางงานหรือว่าไม่สามารถทำงานได้คนที่มีความสุขการค้าขายความสุขการขีดเขียนความสุขจากการค้นคว้าพอแก่ตัวนี่ทำไม่ไหวแล้วนั่นก็ต้องรู้จักหาความสุขอย่างอื่นมาชดเชยมาทดแทนด้วยไม่งั้นก็กระสับกระส่ายเพราะไม่มีงานทำหรือทำงานไม่ได้
อะไรที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เราทุกข์ได้เมื่อมันโดยเฉพาะเมื่อมันไม่เป็นไปดังใจหวังแต่ถ้าเราก็สามารถจะเข้าถึงธรรมะความจริงข้อนี้ได้แล้วก็ไม่ยึดติดถือมันกับอะไรเลยเนี่ยนี่จริงจะเป็นสุขอย่างแท้จริงเพราะไม่ยึดเมื่อไม่ยึดสิ่งใดเลยนะก็ไม่มีอะไร